กระทู้สามสดของสสกทมพักประชาธิปัตย์รัชดาธนาดิเรกเป็นเรื่องตกค้างมาจากสัปดาห์ที่แล้วเพื่อให้นายกรัฐมนตรีกลับมาตอบคำถามด้วยตัวเองในเรื่องการใช้ดุลพินิจแต่งตั้งนางนฤณีทวีสินเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเริ่มจากคำถามที่ว่าก่อนการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีทราบหรือไม่ว่านางนฤณีนั้นเป็นบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรจากทางการสหรัฐอเมริกาและเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา279ในเรื่องจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบว่านางนฤณีนั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมเพราะมีความรู้เรียนจบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมีประสบการณ์การเป็นสมาชิกวุฒิสภาและส.ส.ซึ่งระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งนั้นไม่พบข้อร้องเรียนใดๆจึงส่งให้กับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคุณสมบัติก็ไม่พบสิ่งใดที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญส่วนเรื่องร้องเรียนและเรื่องข้อกฎหมายนายกรัฐมนตรีได้ให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกช่วยตอบแทนและได้ทำให้บรรยากาศในห้องประชุมเริ่มวุ่นวายเพราะถูกส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ลุกขึ้นประท้วงท่านรองนายกคงไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมายแล้วมั้งครับไม่เป็นไรครับเป็นสิทธิที่ท่านรองนายกจะตอบนะครับเพราะได้รับมอบหมายมาจากท่านนายกเป็นลายลักษณ์อักษรผมอนุญาตให้ท่านรองนายกตอบเชิญฮะท่านประธานที่เคารพครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านไม่ทราบมาก่อนท่านมีผู้ประท้วงครับมีผู้ประท้วงดิฉันถามท่านว่าท่านมีเอกสารหลักฐานใดที่จะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงผ่านสื่อนั้นเป็นข้อเท็จจริงทุกประการท่านบอกว่าท่านได้ถามไปยังกระทรวงการต่างประเทศแล้วดิฉันอยากเห็นเอกสารหลักฐานที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจและอีกประเด็นหนึ่งสิ่งที่ดิฉันอยากจะรู้ว่าท่านได้สอบถามทางสหรัฐอเมริกาหรือไม่ว่าทำไมเขาถึงมีประกาศเช่นนี้ออกมาสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะดิฉันเองในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งก็ไม่อยากให้ประเทศอื่นมากล่าวหาคนไทยด้วยกันเองจะพูดจะทำอะไรต้องมีเหตุและผลต้องมีหลักฐานดิฉันก็เคารพในการตัดสินใจและประกาศของสหรัฐอเมริกาแต่เมื่อเขามีประกาศเป็นทางการเช่นนี้มันจำเป็นค่ะที่ดิฉันจะต้องรู้ว่าท่านนายกได้สอบถามไปยังสหรัฐอเมริกาว่าที่มาเหตุผลหลักฐานคืออะไรท่านได้กระทำหรือไม่และที่สำคัญคำถามที่สองของดิฉันนะคะดิฉันต้องการหลักฐานข้อมูลที่จะมาแสดงให้ประชาชนเห็นว่าสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีนฤณีแถลงผ่านสื่อนั้นเป็นความจริงทุกประการอย่างเช่นในเรื่องของการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเดินทางไปได้ท่านมีหลักฐานอะไรมีการยืนยันอะไรคะว่าประโยคนั้นเป็นความจริงดิฉันก็ขอกราบเรียนให้ท่านประธานนำเรียนผ่านไปทางนายกเพื่อสร้างความกระจ่างด้วยค่ะครับเชิญท่านนายกครับเรียนท่านสมาชิกค่ะดิฉันขออนุญาตทำความเข้าใจว่าตอนนี้ท่านสมาชิกถามกี่คำถามแล้วค่ะเพราะว่าในคำถามนั้นมีหลายคำถามค่ะดิฉันได้แน่ใจค่ะนะคะต้องกราบเรียนว่าวันนี้ท่านสมาชิกถามเรื่องหลักฐานเรามาตอบกระทู้ในเชิงของการบริหารแล้วก็ข้อเท็จจริงแต่ถ้าเป็นเรื่องของหลักฐานก็คงจะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายซึ่งดิฉันก็มีรองนายกเฉลิมนะคะและก็กระทรวงต่างประเทศในการให้ข้อมูลถ้าเราจะถามหาเรื่องหลักฐานเราก็คงต้องมีลำดับอื่นถัดไปค่ะขอบคุณค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าการตอบกระทู้สดของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ค่ะของการตอบกระทู้สดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและในการชี้แจงครั้งนี้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์มีสีหน้ายิ้มแย้มไม่แสดงสีหน้าเคร่งเครียดซึ่งรวมเวลาในการถามตอบกระทู้สดประเด็นนี้ใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ40นาทีค่ะ